คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณชิวมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณชิวที่ไปเจอเรื่องราวชวนหลอนต่างๆตามมาครับขณะที่ไปถ่ายงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็แล้วกันเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณชิวมาพร้อมกับเรื่องของงานฟรีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณชิวครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณชิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวปิ่นเกล้าครับอยู่แถวปิ่นเกล้านะฮะคุณชิวเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับอ๋อยังไม่เคยครับและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยโอ้ฟังประจำเลยครับพี่ผมแบบฟังตาส่วนใหญ่ฟังเป็นพวกย้อนหลังนะครับแต่ฟังตลอดเลยฟังย้อนหลังนะเออวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้คุยกันคุณชิวสบายๆนะครับครับผมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแน่นอนเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งที่เราจะไม่ระบุไม่พูดถึงไม่บอกเลยว่าตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะได้เลยครับ เพราะว่าบอกไม่ได้เลยครับถ้าบอกคือน่าจะรู้เลยเพราะว่าที่นี่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงแบบมากเลยครับแล้วเป็นสถานที่สำคัญด้วยห้ามหลุดเด็ดขาดนะได้เลยครับโอเคงานฟรีที่ว่านี้เนี่ยมีอะไรแถมมาเชิญเลยครับครับเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงครับพอดีมันเป็นงานที่แบบไม่ถึงขั้นฟรีครับคือได้มาแต่แบบได้มาในจำนวนเงินที่น้อยมากครับพี่งานแต่งงานแต่งอ่ะได้ประมาณนั้นครับขอบคุณนะขอบคุณหน่อยนะครับผมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเกริ่นขอเล่าเรื่องเลยละกันครับได้ครับก็คือเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาครับผมคือผมอ่ะได้รับงานถ่ายพรีเซนต์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับครับผมก็คือตอนแรกกับเพื่อนผมมาชวนว่าเนี่ยมีงานตัวเนี้ยสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็ยังว่างอยู่ด้วยก็เลยตกตอบรับคำเชิญของเพื่อนก็คือโอเคเดี๋ยวไปถ่ายกันครับก็คือนัดวันไปพอถึงวันที่ไปถ่ายครับผมก็ไปกับเพื่อนก็ไปถึงที่นั่นประมาณช่วงบ่ายๆครับผมพอไปถึงปุ๊บผมก็ไปติดต่อกับคนดูแลที่นั่นซึ่งคนดูแลที่นั่นนะครับจะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันครับพอไปถึงเราก็ไปคุยเรื่องรายละเอียดของงานว่าเราจะถ่ายทำอะไรยังไงบ้างครับผมแล้วก็จะมีการไปสำรวจมุมที่ต้องถ่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ในส่วนของเรื่องการสำรวจในตัวพิพิธภัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวแผนผังของพิพิธภัณฑ์ให้ฟังเลยละกันครับผมก็พิพิธภัณฑ์นะครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมสีดำๆครับเหมือนเอาไว้พักรอก่อนที่จะเข้าไปในตัวพิพิธภัณฑ์จริงๆครับพี่ครับผมพอจากนั้นปุ๊บเข้าไปในตัวพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองโซนหลักๆก็คือโซนที่หนึ่งคือมันจะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกของโบราณต่างๆครับพี่เพราะว่าที่ตั้งของจังหวัดเนี้ยเมื่อก่อนนะครับเขาจะเป็นที่ตั้งของพวกอาณาจักรโบราณด้วยครับซึ่งเวลาชาวบ้านเขาขุดเจออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะนำมารวมไว้ที่นี่ครับผมแล้วก็โซนที่สองมันก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของทางวัดแล้วก็ประวัติของเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังของที่นี่ครับครับก็แผนผังคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมกับเพื่อนก็เริ่มสำรวจเลยว่าเราจะต้องถ่ายมุมไหนอะไรยังไงบ้างครับครับผมพอสำรวจเสร็จปุ๊บคือผมอ่ะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่บ้างแล้วเพื่อนผมก็มีเหมือนกันพอเจอของพวกโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบมันตั้งหิดใจอะพี่ก็เลยถามอาจารย์เขาไปเหมือนกันครับว่าที่อาจารย์ครับที่นี่อ่ะมันมีผีไหมอาจารย์เขาก็ตอบมาตรงๆเลยพี่ว่าที่นี่มีอยู่แล้วผมก็ใช่ครับก็เลยแบบแต่อาจารย์ก็เหมือนปอบๆอ่ะพี่เขาก็บอกว่ามีแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะออกมาเจอแบบคนที่ดูแลที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบไม่ได้ออกมาเจอคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคคงเราคงไม่เจอหรอกครับผมก็สำหรับวันแรกก็คือเราก็คุยรายละเอียดงานกันเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปวันถัดไปเลยละกันครับครับก็
มาถึงวันที่ถ่ายครับซึ่งการถ่ายทำของผมเนี่ยจะถ่ายออกเป็น2ช่วงครับพี่ช่วงแรกก็คือผมจะถ่ายเป็นพิพิธภัณฑ์เปล่าก็คือเป็นการเก็บภาพมุมต่างๆของพิพิธภัณฑ์ที่แบบให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นรอบแรกส่วนรอบที่2อ่ะครับจะเป็นแบบที่มีชาวบ้านมาแสดงเป็นนักท่องเที่ยวให้ดูว่าเออเนี่ยที่นี่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมครับเสร็จแล้วปุ๊บก็คือผมไปถึงผมก็เริ่มถ่ายในส่วนของรอบแรกไปเลยก็ถ่ายเก็บทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเรียบร้อยครับจนถ่ายเสร็จประมาณช่วง11โมงถึงเที่ยงครับพี่ตอนนั้นน่ะก็คือพักกันอยู่แล้วระหว่างที่ผมอ่ะรอชาวบ้านที่เขาจะมาแสดงเป็นนักท่องเที่ยวมาถึงเนี่ยด้วยความที่ว่ามันตอนเที่ยงอ่ะพี่เที่ยงแบบเที่ยงของเดือนเมษาคืออากาศมันร้อนผมเพื่อนผมอ่ะเขาก็เลยชวนว่าเฮ้ยจิวเดี๋ยวไปนั่งรอในพิพิธภัณฑ์ดีกว่าไอ้ตรงห้องสีดำอ่ะพี่ที่เขาเอาไว้แบบพักรอคนนะครับครับครับผมก็โอเคได้เลยเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วด้วยก็เลยไปนั่งรอกับเพื่อนพอไปนั่งรอได้สักพักหนึ่งครับด้วยความที่ว่ามันผมก็เบื่อไงผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเดินดูในพิพิธภัณฑ์เล่นหน่อยละกันครับครับผมก็เลยเดินเข้าไปซึ่งเพื่อนผมอ่ะเขาไม่ได้ตามมาด้วยเข้าไปก็เป็นโซนแรกพี่ผมก็ไปเดินดูพี่ว่าเนี่ยไอโซนของวัตถุโบราณมันมีอะไรบ้างครับก็เจอพวกโครงกระดูกเป็นพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วผมก็เดินมาถึงตู้หนึ่งก็คือเป็นตู้ที่เขาจัดแสดงเกี่ยวกับพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผารูปปั้นสำริดหรือเป็นแบบพวกตุ๊กตาเสียกระบาลอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับพอจังหวะที่ผมอ่ะดูตรงนี้อยู่พี่อยู่ๆอ่ะผมอ่ะได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆกระซิบมาข้างๆหูฝั่งซ้ายครับผมก็แบบหันไปเฮ้ยแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอหันไปพี่คือพิพิธภัณฑ์ตอนนั้นน่ะมันเงียบเพราะว่ามันไม่มีคนเลยคือแบบมันเงียบจนถึงแบบถึงขั้นที่ว่ามันได้ยินแต่เสียงแอร์เลยพี่ตอนที่เขากระซิบมาคุณชิวฟังได้สับไหมว่าเขากระซิบว่าอะไรมันฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่มันเหมือนไม่ใช่ภาษาที่เราคุยกันเลยครับผมก็แบบเฮ้ยใจคอไม่ดีแล้วก็เลยแบบกลับไปนั่งกับเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่กล้าเดินต่อแล้วครับก็เลยกลับไปนั่งกับเพื่อนแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้บอกให้เพื่อนฟังแต่แล้วก็นั่งได้อีกสักพักนึงครับคือชาวบ้านเขาก็เริ่มมากันผมก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรอบสองเลยดีกว่าเอาให้เสร็จไปเลยเราก็ถ่ายกันแบบที่มีชาวบ้านมาเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เรียบร้อยครับก็คือวันนั้นอะถ่ายเสร็จประมาณ3-4 โมงได้ก็โอเคปกติเรียบร้อยไม่มีอะไรผมก็ด้วยความที่ว่าไม่อยากแบบพักอีกคืนนึงก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บอะเราตีตั๋วกลับบ้านเลยดีกว่ากลับที่กรุงเทพกันเลยก็คือวันนั้นก็กลับมาถึงกรุงเทพช่วงค่ำๆครับพี่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายเกี่ยวกับตัวห้องนอนกับบ้านผมนิดนึงก็คือบ้านผมอะครับมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ6ชั้นซึ่งผมอะจะอยู่ชั้น5แล้วก็ห้องผมอะมันจะเหมือนเป็นแบ่งเป็น2โซนครับโซนฝั่งซ้ายก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นกับโต๊ะคอมที่สำหรับทำงานแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนอนครับพี่ครับแล้วก็ไอฝั่งซ้ายของห้องทำงานของผมเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนสำหรับออกไปทางระเบียงครับครับก็กลับมาปุ๊บผมก็โอเคพักผ่อนแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอ่ะผมจะมีแก๊งเพื่อนก็คือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะตั้งตีเล่นเกมตีป้อมเล่น ROV กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ที่ห้องเล่นไปได้สักพักนึงครับอยู่ๆอ่ะผมมาได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูกระจกจากทางระเบียงครับแบบดังก๊อกก๊อกก๊อกผมก็เสียงอะไรวะแต่แบบด้วยความที่ว่าตอนนั้นเล่นเกมอยู่ก็เลยอ่ะโอเคยังไม่ได้สนใจก็เล่นต่อไปครับเล่นไปได้อีกสักแป๊บหนึ่งประมาณ10นาที20นาทีครับคราวนี้รอบสองมาเหมือนเดิมเลยพี่ก๊อก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 ผมก็เฮ้ยมันอันเนี้ยเริ่มแบบเริ่มเอะใจกับตัวเองแล้วแบบแปลกๆนะแบบปกติไม่เคยแบบไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยพี่
แต่ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ว่าเกมมันกำลังแบบกำลังดุเดือดอะพี่ก็เลยอ่ะโอเคเล่นไปก่อนละกันคราวนี้เล่นไปได้อีกแป๊บเดียวเลยพี่รอบที่สามมาครับก๊อกก๊อกก๊อกเหมือนเดิมเลยผมก็แบบโอเคไม่น่าตลกแล้วล่ะก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจบเกมนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งผมตัดสินใจเลยว่าเปิดประตูเลยดีกว่าให้มันรู้ไปเลยว่าเฮ้ยแม่งมีอะไรกันแน่พอจบเล่นเกมเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปที่ประตูระเบียงครับสรุปเปิดออกไปครับพี่ไม่เจออะไรเป็นระเบียงโล่งๆเลยผมก็แบบมันก็ใจคอไม่ดีแหละพี่แต่ก็ด้วยความที่ว่าก็เหมือนปลอบใจตัวเองครับอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่เราปลูกไว้ตรงระเบียงมันโดนประตูมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคกลับมานั่งเล่นต่อแล้วกันพอกลับมานั่งอ่ะพี่เอ๊ยังไม่ทันได้เล่นต่อเลยพี่อยู่ๆผมได้ยินเสียงคนเดินในห้องซึ่งในห้องนอนผมอ่ะไอ้ตรงโซนห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับผมอ่ะจะที่ห้องมันจะปูเป็นกระเบื้องยางชิกล็อกเวลาคนเดินเหยียบมันจะดังกึบกึบอย่างเงี้ยพี่แล้วตอนแรกผมอ่ะเข้าใจว่าเป็นน้องชายเพราะน้องชายจะมีขึ้นมาหาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกเอ้ยรอแป๊บนึงแต่แบบมันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาไงผมว่าเป็นอะไรวะก็เลยหันไปสรุปหันไปพี่ก็คือไม่มีใครมาคือผมยังอยู่ในห้องคนเดียวผมก็เลยแบบเอาแล้วนี่เปิดให้เขาเข้ามาปะวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกไม่ดีก็เลยแบบวันนั้นก็เลยแบบตัดจบกับเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยมึงกูว่ากูรู้สึกไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวขอนอนเลยดีกว่าคืนนั้นก็แยกย้ายกันไปนอนครับแล้วก็ยังเก็บความไม่สบายใจนี้ไว้อยู่พอวันรุ่งขึ้นนะครับผมก็ไปถามคุณแม่ว่าเฮ้ยแม่อยู่เจอมาแบบเนี้ยแบบไม่ค่อยสบายใจเลยทำไงดีคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าเมื่อวานอ่ะไอตอนที่ผมออกไปถ่ายงานแล้วกำลังกลับกรุงเทพอาม่าผมอ่ะเขาจุดธูปอัญเชิญบรรพบุรุษเพราะว่าวันเนี้ยมันเหมือนเป็นวันไหว้บรรพบุรุษของที่บ้านผมพอดีผมก็โอเค อาจจะเป็นบรรพบุรุษเราก็ได้อ่ะเขาคงแบบมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคสบายใจแล้วแต่ไอความสบายใจเนี่ยพี่มันอยู่ไม่ถึงครึ่งวันเลยคือตกเย็นวันนั้นอ่ะผมก็ขับรถออกไปถ่ายงานครับก็คือเวลาขึ้นรถเนี่ยผมก็จะโทรศัพท์คุยกับแฟนผมครับก็พอขับรถไปเรื่อยๆก็คือคุยกับแฟนไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ช่วงที่จะถึงที่ผมต้องไปถ่ายงานครับอยู่ๆมันจะมีช่วงนึงที่สัญญาณมันเหมือนขาดหายพี่มันจะแบบพูดไปเขาไม่ได้ยินเขาพูดมาเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอ่ะโอเคถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็เลยพูดแบบเผื่อเขาได้ยินว่าเอ้ยเธองั้นเดี๋ยวเราขอวางสายก่อนนะเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนแล้วผมก็วางสายไปครับเสร็จแล้วผมก็ไปถ่ายงานถ่ายจนเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับผมก็กำลังจะขับรถกลับซึ่งปกติอ่ะที่ผมโทรคุยกับแฟนผมอ่ะจะโทรไลน์แล้วเวลาโทรไลน์อ่ะพี่มันจะต้องเข้าไปที่หน้าแชทของคนคนนั้นก่อนแล้วค่อยกดโทรพอก่อนที่ผมจะโทรพี่อยู่ๆอ่ะผมอ่ะไปสะดุดตากับคำหนึ่งที่แฟนผมอ่ะพิมพ์ทิ้งไว้แฟนผมอ่ะพิมพ์ทิ้งไว้ว่าเฮ้ยเธอเสียงเป็นอะไรอ่ะแบบอย่ามาแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ผมก็แบบคืออะไรเสียงเป็นอะไรเออผมก็งงว่ามันคืออะไรผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวโทรถามเลยแล้วกันจะได้รู้ว่ามันคืออะไรครับพอผมโทรไปปุ๊บผมก็บอกเอ้ยเธอแบบอะไรเหรอที่พิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนผมก็ตอบเราแฟนผมก็ตอบมาว่าเฮ้ยเธอแกล้งอะไรเขาปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แกล้งอะไรวะไม่ได้แกล้งแล้วผมก็เล่าแบบที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังเมื่อกี้ว่าเออเนี่ยไอ้ก่อนที่จะถึงน่ะสัญญามันขาดหายแต่สิ่งที่แฟนผมอะตอบกลับมาคือแฟนผมบอกว่าช่วงที่ผมอะบอกว่าสัญญาณขาดหายอะทางฝั่งเขาอะคือสัญญาณปกติเลยพี่แต่เขาอะได้ยินเสียงเป็นแบบเสียงผู้ชายแก่ๆเฮ้ยคือฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็คือแบบพูดจาแบบไม่เป็นศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนผม
ก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมมาตัดสายไปเขาก็เลยแบบเฮ้ยแกล้งปะวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนนั้นอะคือวินาทีที่แฟนผมอะบอกว่าเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆแล้วแบบพูดจาแบบฟังไม่รู้เรื่องอะพี่อยู่ๆอะคือขนผมมาลุกทั้งตัวเลยแล้วแบบภาพที่แบบตอนผมยืนอยู่หน้าตู้จัดโชว์ที่พิพิธภัณฑ์แล้วผมได้ยินเสียงอะคือมันแวบขึ้นมาเลยผมก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่น่าใช่บรรพบุรุษตัวเองแล้วล่ะถ้าแบบมันมาขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะว่าไม่อยากให้แฟนกลัวก็พยายามแบบเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองแล้วก็วันนั้นคือกลับบ้านไปนอนพอวันรุ่งขึ้นผมก็จะปรึกษาคุณแม่เหมือนเดิมครับว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้ครับแต่ระหว่างที่ผมกำลังเล่าเนี่ยครับมันจะมีเพื่อนผมคนนึงคือเพื่อนผมเนี่ยเขามาหาผมเพราะว่าเขาจะมาซื้อน้ำส้มจากผมก็คือเพื่อนคนนี้ชื่อหมิวคือหมิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะเป็นคนมีเซนส์เขาจะแบบคนนี้จะมีเซนส์ค่อนข้างจะแรงเขาจะแบบมองเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เข้ามาในจังหวะที่ผมอ่ะเล่าเรื่องนี้พอดีเขาก็เลยมานั่งฟังด้วยพอนั่งฟังอ่ะพี่คือถ้าปกติคนเวลาคนเราคุยกันอ่ะมันจะต้องมองหน้ากันอะไรเงี้ยพี่ตอนแรกอ่ะหมิวอ่ะมองหน้าผมแต่สักพักอ่ะเขาไม่มองหน้าผมเขามองไปข้างหลังผมมองผ่านเราไปมองข้ามเราไปมองผ่านไปเลยพี่แล้วแบบจังหวะที่ผมเล่าอ่ะคือเขาอ่ะยังไม่ได้ยินคำว่าผมอ่ะไปพิพิธภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะพี่แล้วเขาก็บอกว่าคิวมีคนโบราณตามมาใช่ไหมผมแบบอึ้งเลยผมแบบมึงรู้ได้ไงผมก็ถามไปว่ามึงรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเพื่อนผมไอ้หมิวเนี่ยมันก็บอกว่าเขายืนอยู่ข้างหลังมึงอ่ะคือแบบคือตอนนั้นขนผมลุกแบบรู้เลยว่าแบบคนหัวลุกเป็นยังไงอ่ะพี่แล้วก็แล้วไอ้หมิวมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบตัวสูงๆใหญ่ๆแบบหุ่นแบบนักรบอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็เขานุ่งแบบใช่ครับที่เขาจะนุ่งกางเกงแบบสีแดงอะครับสั้นๆนะครับครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแล้วพอรู้ไหมว่าเขาตามกูมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบอันเนี้ยของเก่ามันกูช่วยไม่ได้ของเก่าใช่เขาบอกว่าแบบเป็นแบบน่าจะแบบเก่าแก่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็แบบอ้าวแล้วเราจะทำยังไงสุดท้ายหมิวก็เลยบอกว่าคือหมิวเนี่ยเขาจะมีอาจารย์อาจารย์ของเขาที่แบบเขาจะเป็นพวกอารมณ์แบบหมอดูอะพี่ที่ดูพวกไพ่ยิปซีเป็นนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นมึงลองปรึกษาอาจารย์น่าจะช่วยได้ครับหมิวก็เลยโทรศัพท์หาอาจารย์อาจารย์เขาก็รับสายแล้วเขาก็บอกว่ามีเรื่องให้ช่วยใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกไปว่าเนี่ยเพื่อนโดนเพื่อนชื่อนี้นะเกิดวันเดือนปีเกิดตามนี้นะเสร็จแล้วเขาก็อาจารย์เขาก็บอกว่าใช่โดนตามอยู่ผมก็แบบโอเคน่าจะแบบน่าจะจริงแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาพูดตรงกันนะแล้วแบบผมแบบไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลยไงครับเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ผมอ่ะจับโทรศัพท์ที่คุยกับเขาและเขาอ่ะจะเปิดไพ่ยิปซีผมก็เอามือจับโทรศัพท์แล้วก็นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดครับแล้วอาจารย์เขาก็หยิบไพ่มาซึ่งไพ่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีไพ่อะไรบ้างแต่จะสรุปคร่าวๆ ว่าคืออาจารย์เขาบอกว่าใช่โดนของโบราณปามจริงๆเก่าแก่มากแล้วแบบอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยอาจารย์ก็อาจจะช่วยไม่ได้นะอาจารย์ก็บอกมาก่อนเลยพี่แล้วผมก็แบบเฮ้ยแล้วเขาตามผมก็ถามไปว่าเอ้ยแล้วเขาตามผมมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเหมือนเขาอะไปจูนติดกับเราตอนไหนสักตอนนึงแล้วก็เขาก็พูดอีกว่าเหมือนภูมิฐานเขาอะเขาเป็นคนสมัยโบราณแล้วเหมือนคนคนนี้อะครับเขาตายผิดธรรมชาติครับพอตายผิดธรรมชาติแล้วพี่แล้วเหมือนเขาโดนสะกดไว้เรื่องแบบเวลาทำบุญแบบถ้าพิพิธภัณฑ์เขาทำบุญใหญ่อะไรเงี้ยครับคนคนเนี้ยเขาก็จะไม่ได้รับพี่
เฮ้ยแสดงว่ามันนอกเหนือจากการแค่ตายผิดธรรมชาตินั้นอ่ะเหมือนโดนลงโทษอ่ะใช่ใช่ครับเหมือนเขาบอกว่าไม่โดนลงโทษก็เหมือนโดนสะกดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็อ้าวแล้วแบบแล้วจะยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตามเราอย่างเดียวนะดูเหมือนเขาโกรธเราด้วยนี่แหละอ้าวผมก็แบบอ้าวจิ๊บแป้งแล้วแบบโกรธอะไรวะแบบไปทำอะไรให้เขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยผมก็เครียดแล้วผมก็เลยแบบอาจารย์แล้วผมอะยังไม่ทันตอบอาจารย์เขากลับไปเลยนะแล้วอาจารย์เขาบอกว่านี่งานบุญใช่ไหมที่เราไปทำมาผมก็ใช่ครับอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าเรามีไปบ่นหรือรู้สึกไม่ดีกับงานนี้บ้างหรือเปล่าครับพอพูดจบคำนั้นอ่ะพี่อยู่ๆแบบผมอ๋อขึ้นมาเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ผมรับงานเนี้ยผมรับงานทั้งถ่ายแล้วก็ตัดงานนี้ครับครับซึ่งงานเนี้ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเร่งมากๆแล้วผมอ่ะพอด้วยความที่งานมันเร่งอ่ะก็เลยตกลงกันว่าอ่ะพอผมตัดปุ๊บส่งให้คุณแก้กลับมาครั้งเดียวเราแก้แล้วก็ส่งกลับก็คือจบเลยครับแต่เหมือนการแก้ของเขาครับคือปกติมันจะแก้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่เนี้ยคือแก้เยอะมากแล้วแบบมันเป็นแค่เสี้ยวจังหวะเดียวเลยพี่ที่ผมอ่ะแบบอันนี้คิดในใจอ่ะแค่มันอยู่ในใจเลยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยว่า คือแบบอารมณ์แบบเฮ้ยนี่แบบนี่เราก็ตั้งใจทำงานให้นะแบบเฮ้ยทำไมแบบเราต้องมาเหนื่อยขนาดนี้กับงานแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะผมเข้าใจอารมณ์นั้นคือฉันน่ะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แต่ทำไมฉันต้องมาเหนื่อยกับโทษนะฮะเงินแค่นี้ใช่ครับคือมันเป็นแบบอารมณ์ที่แบบแวบเดียวขึ้นมาเลยครับแต่ผมก็พยายามแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยผมก็เลยแบบอ๋อใช่อาจารย์มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละที่เขาโกรธเราอ่ะเพราะเรื่องนี้เพราะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนยุคโบราณที่เขาแบบเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนพูดยังไงอ่ะคุณก็ต้องตั้งใจทำอย่างนั้น คุณไม่มีสิทธิ์จะแบบมาแบบคิดตะขิดตะขวงใจอะไรย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็โอเคทั้งนั้นผมต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าในส่วนของเรื่องที่เขาตามอ่ะเขาแค่อยากได้บุญผมก็แค่ทำบุญให้เขาแต่อาจารย์เขาก็บอกว่าแต่เวลาทำบุญน่ะทำบุญเสร็จปุ๊บก่อนกรวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้ตั้งจิตถึงท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระแม่ธรณีครับเหมือนอาจารย์เขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณกับพระแม่ธรณีเนี่ยถ้าเหมือนแบบเราสามารถฝากบุญที่ทำอันเนี้ยฝากให้สองท่านเนี้ยส่งบุญไปถึงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่คือถ้าทำปกติเขาอะจะไม่ได้ผมก็โอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมก็ถามเขาอีกว่าแล้วถ้าทำไปแล้วอะเรื่องมันจะจบไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจจะต้องพาเขากลับไปที่ของเขานะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องใหญ่ก็อีกแล้วนะก็แสดงว่าก็ต้องกลับไปจังหวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคือเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วพี่ก็เลยแบบกลับก็กลับแล้วกันก็เลยคุยกับอาจารย์เสร็จก็คือขอบคุณอาจารย์อะไรเรียบร้อยก็คือวางสายไปก็เลยตกลงกับหมิวนี่แหละว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปวันไหนกันดีครับก็คืออ่ะอีกรูคุยกันแล้วคือก็คืออีก1อาทิตย์ครับผมคือเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปผมก็อาจทำบุญให้เขากวดน้ำอะไรอย่างงี้ให้เขาเรียบร้อยครับครับครับแล้วก็ไอ้ระหว่าง1อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยพี่คือผมอ่ะก็คือเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าเหมือนกันก็คือมันจะมีเพื่อนอะที่ได้ฟังเหมือนประชุมสายคุยกันอะที่เมาเรื่องผีอะไรอย่างนี้กันครับก็คือตอนนั้นก็เล่าไปเล่าแบบเหตุการณ์ตามที่เล่าให้พี่ฟังเลยครับคือตอนนั้นผมเล่าไปปุ๊บจนถึงผมเล่าว่าแฟนผมอะสัญญาณมันขาดหายจังหวะนั้นอะพี่สัญญาณขาดจริง อยู่ๆที่คุยไลน์กันอะพี่สัญญาณมันก็ขาดหายไปเลยผมก็คงไม่มีอะไรก็เลยกดวางสายไปพอกดกลับมาปุ๊บสิ่งที่เพื่อนพูดขึ้นมาคำแรกเลยคิวเมื่อกี้พูดอะไรผมก็พูดอะไรเมื่อกี้กูไม่อยู่ในสายเพื่อนก็บอกว่าเมื่อกี้มีเสียงมึงพูด
มึงพูดอะไรไม่รู้เรื่องครับเป็นแบบแต่มันยังเป็นเสียงผมอยู่นะแต่เป็นศัพท์ที่แบบฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงอะครับพี่เขาพูดแทรกขึ้นมาเออตะกี้เนี้ยได้ยินเสียงชิวพูดจริงๆคือเวลาคอไลน์กลุ่มอะพี่เวลาคุยอะชื่อคนคนนั้นอะมันจะเด้งขึ้นมาแต่ประเด็นอะอยู่ที่ว่าตอนที่ผมพูดอะผมไม่อยู่ในสายไงพี่ครับคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเราแล้วเราพูดว่าอะไรแต่ฟังไม่ได้สับเหมือนเดิมใช่ครับใช่เหมือนเดิมเลยพี่แต่ตอนนั้นอะคือผมอะไม่อยู่ในสายเลยผมออกสายไปเพราะว่าสัญญามันขาดแล้วคือพอกลับมาคุยกันตอนนั้นคือแบบก็รู้แล้วว่าโอเคยังไม่ไปส่งโดนกันอีกแล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพูดแบบพอคุยกันตรงนี้จบปุ๊บอะยังไม่ทันไรเลยพี่อยู่ๆอ่ะผมได้ยินเสียงของในห้องดังปึ้งเลยคือแบบเสียงดังแบบเพื่อนได้ยินกันแบบทุกคนเลยอะไรเงี้ยพี่ผมก็แบบเฮ้ยตอนแรกเข้าใจว่าเออของอะไรตกหรือเปล่าก็เลยเดินไปดูกลายเป็นว่าห้องผมอ่ะไม่มีอะไรตกเลยพี่เงียบทุกอย่างครับแล้วคราวเนี้ยผมก็แบบบอกเพื่อนว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วใจคอไม่ดีแล้วก็กะว่าจะแบบรีบๆเล่าให้จบเรื่องอะไรเงี้ยพี่แต่พอยังไม่ทันได้เล่าเลยพี่ไอตรงห้องนอนผมอะครับมันจะมีเหมือนเป็นเตียงนอนแล้วก็เป็นทีวีชั้นวางทีวีเหมือนเอามาขั้นแล้วแบบด้านหลังมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าครับมันจะเหมือนเป็นแบบห้องเล็กๆที่สามารถเดินเข้าไปได้อะไรเงี้ยผมอะได้ยินเสียงคนอะเดินวนรอบชั้นวางทีวีผ่านไปทางตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินวนอยู่ในห้องครับผมก็เลยแบบโอเคเขาคงไม่อยากให้เราเล่าแหละอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยโอเคถ้างั้นตัดจบแค่นี้เลยละกันครับพอคืนวันนั้นผ่านไปปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นครับแชทกลุ่มนั้นอ่ะพี่ก็เด้งมากันหมดเลยพี่ผมก็เข้าใจว่าโอเคมันอาจจะแบบน่าจะเมากันเรื่องเมื่อคืนแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเรื่องที่คุยกันอ่ะพี่ไม่ใช่เรื่องเมื่อคืนคือเพื่อนที่ฟังอีก2คนนะครับก็คือเจอเหมือนกันเจอยังไงคือคนแรกอะพี่ก่อนนอนอะได้ยินแบบระหว่างกำลังจะนอนเลยพี่ได้ยินเสียงคนไปหัวเราะข้างแบบข้างหูครับไปหมดแล้วเพื่อนเขาแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ของเพื่อนผมอะคนแรกอะเจอแค่นั้นส่วนคนที่สองเนี่ยมาตอนกลางคืนไม่เจออะไรพี่แต่พอเขาตื่นมาเขาก็เลยไปเล่าให้น้องสาวฟังพอเล่าจังหวะเล่าให้น้องสาวฟังก็คือเล่าเหมือนที่ผมเล่าไปขั้นแบบเบื้องต้นเลยพี่เสร็จแล้วพอถึงจังหวะที่ผมอะบอกว่าผมได้ยินเสียงคอปตู้ก๊อกก๊อกก๊อกกับพี่อยู่ๆอะประตูบานเลื่อนในกระจกในคอนโดของเพื่อนผมอะเปิดออกมาเองอยู่ๆก็เปิดปึ้งออกมาเลยแล้วเพื่อนผมก็เลยแบบเฮ้ยโอเคไม่เล่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอามาเมาส์กันในกลุ่มอะไรเงี้ยพี่อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นระหว่างแบบก่อนที่ผมอ่ะจะกลับไปที่ตัวจังหวัดนั้นนะครับพาไปส่งใช่ครับก็คืออ่ะแล้วก็เรื่องก็ไม่ระหว่างนี้ก็คือไม่มีอะไรละผมก็ตัดแบบไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีพอถึงวันที่นัดจะไปที่จังหวัดนั้นก็ออกกันไปแต่เช้าเลยครับเพื่อจะไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนทำบุญให้เขาอีกสักรอบนึงก่อนจะแบบไปส่งอะไรเงี้ยก็ไปเอาสังฆทานไปถวายให้กับเหมือนหลวงพ่อหรือเจ้าอาวาสเนี่ยผมจำไม่ได้แหละก็พอไปถึงนะครับก็ไปพอเข้าไปจะถวายอะพี่คือเข้าแค่เข้าไปอะอยู่ๆหลวงพ่อเขาก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวกลับมาแล้วเหรอผมก็แบบเขารู้เหรอว่าเราจะมาหรือว่าแบบเขาไม่ได้พูดกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเลยเขาน่าจะคุยกับคนที่ตามเรามาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็โอเคถวายสังฆทานเอาไปกวดน้ำเสร็จแล้วอาจารย์ที่เขาคุมอะครับพี่คนที่เขาคุมที่เนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปส่งไหมผมก็แบบเฮ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ว่าต้องไปส่งอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็รู้เองผมก็โอเคเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับผมก็ไปเหมือนแบบเหมือนตอนแรกที่ไปเลยพี่ก็ไปไล่ดูเลยตั้งแต่ที่แบบ
โซนแรกเป็นนะพวกไม่ต้องลงดีเทลนะไม่ต้องลงดีเทลเยอะนะได้ได้ครับก็ไปดูครับดูไปเรื่อยๆจนถึงที่เดิมพี่กลับไปจุดจุดเดิมจุดที่ผมอ่ะได้ยินเสียงเด็กกระซิบใช่ครับแล้วผมก็ไล่แบบดูว่าแล้วมันจะคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆอ่ะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรพี่อยู่ๆผมอ่ะไปจับตามองกับเหมือนเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ครับมันแบบไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องจ้องอันเนี้ยผมว่าต้องอยู่แป๊บนึงแล้วอาจารย์ที่เขาคุมที่เนี้ยเขาก็บอกมาอ๋อคนนี้หรอกหรอผมก็แบบหมายความว่าไงครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาก็บอกว่าอ๋อไอ้เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยที่จริงอ่ะในนั้นอ่ะเขาใส่เหมือนกระดูกหน้าผากของมนุษย์ไว้เหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกแบบปั้นเหน่งหรือเปล่าพี่ผมไม่แน่ใจอ่ะแบบเวลากระโหลกคนใช่ก็คือเขาบอกอ๋อเนี่ยไอ้เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยใส่กระดูกหน้าผากเขาไว้อยู่ผมก็เลยแบบอ๋อโอเคถ้างั้นน่าจะน่าจะที่นี่แหละน่าจะเป็นชิ้นนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพออาจารย์เขาเฉลยพี่อยู่ๆอ่ะไอ้เรื่องที่ผมไม่สบายใจมาตลอดอ่ะพี่อยู่ๆมันก็แบบเหมือนมันแบบเหมือนมันโดนปลดไปเลยอ่ะมันแบบอยู่ๆมันก็แบบมีแต่ความรู้สึกดีๆเข้ามาทั้งที่แบบไม่มีสาเหตุอะไรเลยพี่ใช่พี่เหมือนแบบมันคลายมันสบายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเหมือนรู้ในใจตัวเองว่าอ๋อเขาคงแบบคงกลับไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับผมหลังจากนั้นก็กลับกรุงเทพกันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่เจอเลยที่เรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับหลายคนจะบอกว่าโหทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลไม่มีเหตุผลเลยหมายถึงว่าผีที่เรากำลังพูดถึงนะครับคืออยากจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังนี้ว่าอันเนี้ยยังน้อยบางเรื่องนะหาเหตุผลแทบจะไม่มีเลยนะคือแค่เดินผ่านแค่เหมือนกับโทษนะฮะเขาไม่ชอบหน้าเขาก็ตามแล้วอ่ะเขาก็หลอกแล้วอ่ะแต่เนี้ยดูเหมือนว่าเหตุชนวนมันมานิดเดียวจริงๆนิดเดียวจากการบ่นของคุณชิวแค่นั้นเองว่าเขาทำเต็มที่แล้วนะเว้ยเงินก็แค่นี้จะเอาอะไรอีกวะเป็นเหตุให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะโดนสะกดไว้ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะเป็นใหญ่อยู่ที่นั่นอ่ะคอยคุมที่นั่นอ่ะเพราะว่าถ้าเขาโดนสะกดไว้เขาจะไม่ออกมาตามคุณชิวได้ผมว่าเขาคงแบบเอ้ยเป็นคนคุมที่นี่แล้วคงจะมีความผูกพันจิตผูกพันรักที่นี่บ้างใครมาพูดกระทบนิดหน่อยแม่ไม่ได้แล้วไอเด็กคนนี้เอาซะหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไงนะครับไม่บางเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังอย่าไปบอกโอ้โหทำไมผีมันเหตุผลน้อยจังเลยวะบางเรื่องไม่มีเหตุผลเลยก็มีนะครับเราเดาใจเขาเหล่านี้ยากมากถูกไหมเข้าใจได้อยู่ครับถูกแค่เดินเฉียดแบบเหมือนผมว่ามันลักษณะคล้ายๆคนอ่ะเหม็นหน้ากันแค่เดินสวนกันอ่ะก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วนะถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเราไปในสถานที่เขาหรือณตอนนั้นเนี่ยคุณชิวอาจจะจำไม่ได้ก็ได้ว่าไปเหยียบไปโดนไปพูดไปคิดอะไรที่มันไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ไปบ่นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรในการพูดการที่จะคิดอะไรออกไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงอ๋อใช่พี่มีนั่นไงนั่นไงอีกเหตุผลหนึ่งพี่นั่นไง คือตอนนั้นอะด้วยความที่ว่าผมอะต้องไปถ่ายแล้วตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมมีไปถ่ายเหมือนเป็นรูปปั้นของอาเกจิอาจารย์ท่านนี้ซึ่งบอกชื่อไม่ได้เขารู้ไม่ต้องคนน่าจะรู้โอเคคือผมเหมือนเวลาผมถ่ายอ่ะคือผมอ่ะจะมองแค่ภาพว่าเอ้ยภาพนี้มันโอเคหรือไม่โอเคอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนมันจะมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งอะไรเงี้ยพี่คือเหมือนตอนถ่ายอ่ะมันจะมีแบบเหมือนถ่ายผมถ่ายรูปปั้นสองรูปปั้นครับแล้วเหมือนมันจะมีรูปปั้นหนึ่งแบบที่หน้าของเอเจอาจารย์ท่านเนี่ยเขาจะบึ้งๆหน่อยกับหน้าที่ยิ้มผมก็เลยแบบเหมือนพูดไปเฮ้ยมึงแมว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 หน้านี้แบบบึ้งดูอารมณ์เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเฮ้ยผมว่านะน่าจะมาจากอันนี้น่าจะมาจากอันนี้ผมว่าไอ้เรื่องบ่นที่บ้านน่ะผมว่าเรื่องปกติอันนั้นอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงแต่อันเนี้ยเราไปพูดในสถานที่นั้นแต่เขาเข้าใจงานแล้วว่าเราอยากให้ภาพเราเข้าใจงานแหละอยากให้ภาพมันออกมาสวยแต่มันเป็นคำที่
เอาจริงๆอ่ะพูดกันตรงๆบางคนอาจจะบอกว่าโหงมงายหรือเปล่ามันเป็นคำที่ไม่ควรที่จะไปพูดตรงนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วอ่ะเขาไม่ได้มีการบวงสรวงได้มีการเชิญได้มีการทำพิธีสิ่งทำพิธีทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไปหรือเปล่าบ้างก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามีเออนี่แหละเนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุผลเลยเห็นไหมค่อยๆเค้นออกมาเดี๋ยวก็เจอ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการไปที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้สำคัญมากเรื่องของการคิดการพูดถูกไหมฮะยิ่งไปสถานที่แบบนี้นะสถานที่ที่เราดูแล้วเนี่ยโอ้โหขลังเหลือเกินดูแล้วมันมีพลังงานบางอย่างเหลือเกินเนี่ยต้องคิดในสิ่งที่ดีเออนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมว่าคนทำงานรู้อยู่แล้วอะไองานหนักไม่หนักมันอยู่ที่เราตัดสินใจตอนแรกเงินเยอะไม่เยอะมันอยู่ที่เราตัดสินใจตอนแรกว่าเราจะรับหรือไม่รับถ้าเรารับแล้วเราต้องทำให้เต็มที่ถูกไหมฮะใช่เออนะครับโอเคคุณชิวขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะพี่แจ็คเดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดนึงได้ไหมครับครับคือพอดีว่าอันเนี้ยคือผมที่จริงผมมาส่งมาสองเรื่องแต่เหมือนเรื่องเนี้ยคือเหมือนน่าจะแบบครับไม่นะไม่ทีมงานอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจหรือเปล่าแต่ผมส่งไปอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมอะเกิดแล้วขึ้นระหว่างผมกับคนเพื่อนผมที่ชื่อหมิวซึ่งเรื่องเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัวจริงแต่ผมอะอยากเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าแบบเหมือนจะได้แบบเกินๆก่อนว่าเออเพื่อนชื่อหมิวเนี่ยมันมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไม่เรื่องต่อไปเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวคุณฟังจะเข้าใจผิดทุกเรื่องถูกใจหมดคุณชิวแต่ทีมงานเนี่ยเขาจะมีการวัดว่าอ๋อเฮ้ยเรื่องนี้เหมือนเป็นการเอามาเริ่มต้นอีกเรื่องนึงเฮ้ยอันนี้เด็ดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาสกรีนมาคุยใหม่แล้วค่อยเอาไว้เป็นอีกไม้นึงเออนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีอีกเรื่องนึงแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวน่าสนใจครั้งหน้าติดต่อมาที่ทีมงานทีมงานมีเลขขาดไว้อยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้นะรอฟังรอฟังแล้วก็ผมขอฝากร้านหน่อยได้ไหมครับได้ดิร้านอะไรอ่ะคือพอดีอ่ะเดี๋ยวที่ผมเล่าอ่ะเออคือผมอ่ะขายน้ำส้มอยู่ครับน้ำส้มเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้วี่เรียบร้อยน้ำส้มอะไรฮะใช่เป็นแบบน้ำส้มแบบคั้นสดเลยครับ 100% ไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมอะไรเลยวีวี่นี่ก็น้ำส้มคั้นสดนี่ไม่ผสมอะไรเลยนะไม่ผสมแม้กระทั่งส้มก็ไม่ผสมโอ้ขนาดนั้นเลยหยอกเอาเชิญตรงไหนอะไรยังไงก็ติดตามได้ที่ IG ครับผมร้านออเรนครับORENCE ครับแล้วก็จุดแล้วก็จุ๋ยครับ JUICE ออเรนจุ๋ยได้ใน IG เลยครับใช่ครับแต่ออเรนมันจะสะกดแบบแปลกๆนิดนึงแบบไม่อยากเหมือนใครครับอ๋อโอเคใน IG นะใช่ครับเป็นน้ำส้มสดนะใช่ครับโอ้โหวีนั่งกัดกามกอดเลยนะนี่นะเป็นน้ำส้มที่ไม่ผสมอะไรเลยหมายถึงว่าของคุณชิวเนี่ยไม่ผสมเนื้อส้มเลยเหรอหยอกไม่ผสมจริงครับโอเคอ่ะใครที่อยากจะไปอุดหนุนนะครับไปชิมของคุณชิวก็ตามที่คุณชิวได้บอกนะโอเคแล้วก็ถ้าผมเล่าแบบติดขัดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยครับมีเล่าครั้งแรกไม่เลยถือว่าเล่าดีเลยคุณชิวนะครั้งหน้ารอฟังเรื่องต่อไปนะได้ครับครับผมขอบคุณครับคุณชิวขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android